ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะคะพลโทพงศกรร่อชมพูส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ที่ยังคงมีอำนาจของคสช.รวมถึงควบคุมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยมีพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนชี้แจงว่าทางกองทัพยังคงภารกิจหลักเรื่องของการดูแลป้องกันประเทศแต่เรื่องการบรรเทาสาธารณภัยกองทัพนั้นมีอุปกรณ์ต่างๆพร้อมเข้าไปดูแลค่ะซึ่งการดำเนินการนั้นเป็นไปตามระเบียบแบบแผนปฏิบัติทหารเข้าไปในขั้นต้นแล้วก็ส่งมอบพื้นที่ให้กับทางฝ่ายพลเรือนต่อไปพร้อมระบุว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณายกเลิกคำสั่งคสช.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของทางกอรมน.ฟังเสียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกันหน่อยค่ะในแนวความคิดในการดำเนินการของกรมน.ก็คือว่าจะทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนก็มีกองอำนวยการดับจังหวัดขอเรียนว่าดับจังหวัดนั้นก็เป็นผู้ราชการจังหวัดซึ่งเป็นฝ่ายพลเรือนคณะกรรมการอำนวยการนั้นก็เป็นพลเรือนซะส่วนใหญ่นะครับแม้แต่ทหารเองก็อยู่ภายใต้ของผู้ราชการจังหวัดในระดับภาคมีแม่ทัพภาคนะครับแต่เราก็ตามก็จะมีจังหวัดมีทางพลเรือนนั้นอยู่ในกองอำนวยการแล้วหน้าที่สำคัญก็มีหน้าที่ในเรื่องของอำนวยการเสนอแนะเท่านั้นนะครับไม่มีหน้าที่ที่จะไปปฏิบัติที่ทำให้การดำเนินการยุติธรรมนั้นได้ไม่ยุติธรรมการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละทุกหน่วยครับนอกจากนี้ค่ะนายมงคลกิจสุขสินทรานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลก็ตั้งกระทู้เรื่องการจัดซื้อเครื่องบิน38ลำวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโดยเกรงว่าจะเกิดปัญหาขาดทุนเหมือนการจัดซื้อ Airbus A340 นะคะซึ่งเรื่องนี้นายไพรินทร์ชูโชติถาวรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ชี้แจงค่ะว่า Airbus A340 นั้นมีปัญหาเนื่องจากธุรกิจการบินที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยตอนแรกที่จัดซื้อเพราะต้องการบินตรงจากเอเชียไปยังสหรัฐแต่น้ำมันมีราคาสูงนะคะธุรกิจการบินจึงเปลี่ยนมาใช้เครื่องบิน2เครื่องยนต์แทนส่วนการจัดซื้อเครื่องบินใหม่38ลำนั้น31ลำเป็นการซื้อเพื่อทดแทนของเก่าส่วนอีก7ลำเป็นการจัดซื้อเพิ่มโดยเป็นเครื่องบินขนาดลำตัวแคบ2เครื่องยนต์ซึ่งประหยัดน้ำมันกว่าค่ะส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงบ่ายนะคะก็มีการพิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศของเดือนมกราคมถึงมีนาคมโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยก็ระบุถึงการปฏิรูปการทำงานในส่วนของสภาว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภาที่ผ่านมาอาจไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเข้ามาอย่างไม่สง่างามและมีข้อครหาเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งจำนวนมากขณะที่นางสาวรังสีมารอดรัศมีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็ระบุนะคะว่าการปฏิรูปประเทศไม่มีด้านใดพูดถึงการปฏิรูปพยาบาลที่ยังคงขาดการช่วยเหลืออีกมากส่วนการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นก็มีการซื้อเสียงจำนวนมากทั้งรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านอีกทั้งยังมีการใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งมหาศาลแต่กลับไม่มีสิ่งใดที่เป็นรูปธรรมชัดเจนค่ะส่วนทางด้านของนายจิรายุห่วงทรัพย์ส.ส.พรรคเพื่อไทยก็อภิปรายนะคะว่าการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นการสืบทอดอำนาจของคสช.เป็นแผนที่ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนขณะที่การปฏิรูปประเทศที่ผ่านมาในทุกๆด้านก็ไม่มีผลสำเร็จที่จับต้องได้โดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปเศรษฐกิจค่ะทั้งนี้ค่ะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะพิจารณาวาระดังกล่าวในวันนี้วาระดังกล่าวต่อในวันนี้นะคะพร้อมกับอีก2ยติที่ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาส่วนเรื่องของปัญหาเสียงส.ส.ในสภาหากมีส.ส.ฝ่ายรัฐบาลไปเป็นรัฐมนตรีอาจจะมีผลต่อการโหวตลงมติต่างๆทางด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรก็แนะให้รัฐมนตรีที่เป็นส.ส.จัดสรรเวลาเข้ามาประชุมสภาและลงมติเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลฟังเสียงประธานสภาผู้แทนราษฎรกับประเด็นนี้กันหน่อยค่ะเวลาประชุมสภาผมก็ต้องมาคนที่เป็นส.ส.ก็ต้องมาลงมติถึงจะเป็นรัฐมนตรีก็ต้องมาเพราะว่าเขาความเป็นรัฐมนตรีกับความเป็นส.ส.มันมีส.ส.รัฐมนตรีที่เป็นส.ส.และไม่เป็นส.ส.คนที่เป็นส.ส.เขาก็มีสิทธิ์ลงคะแนนมันก็ต้องมาประชุมที่เป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นี่ค่ะคือจะออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นแล้วแต่ละพรรคแต่ละพรรคเขาจะเป็นผู้พิจารณาว่าถ้าสมมติว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีแล้วบางพรรคเขาจะมีมติว่าออกจากตำแหน่งแล้วก็คนลำดับถัดไปขึ้นมาแทนอันนี้ก็แต่ละพรรคครับก็ปริ่มหน่อยนะแต่ว่าก็ต้องระวังแต่ว่าที่จริงก็เคยมี
สมัยที่ผมเป็นนายกครั้งที่2ก็ปริ่มอยู่พอสมควรแต่ว่าก็ทำงานได้โดยครบถ้วนจนกระทั่งครบอีก7วันจะครบวาระ4ปีนี่เรายุบสภาซะก่อนเพราะว่าพูดเอาไว้ก่อนว่าจะอยู่ไม่ครบก็เลยชวนจะครบ7วันก็เลยยุบสภาตอนนั้นก็ประธานสภาก็ที่จริงเป็นอีกพรรคหนึ่งนะแต่ว่าก็สามารถคือพูดง่ายก็คือไม่มีเงื่อนไขให้มีปัญหาเพราะนั้นก็ต้องไม่สร้างเงื่อนไขครับทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็บอกนะคะว่าปัญหาเรื่องของเสียงปริ่มน้ำในสภาทางพรรคภูมิใจไทยมีข้อตกลงกับส.ส.บัญชีรายชื่อว่าหากได้แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีก็จะต้องลาออกจากส.ส.ยกเว้นหัวหน้าพรรคแล้วก็เลขาธิการพรรคที่ต้องดูแลงานในสภานะคะจึงเชื่อว่าทางพรรคนั้นจะไม่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าวค่ะ